สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยาค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะเริ่มแล้วค่ะเมืองพัทยาเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกสำหรับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามปกติค่ะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาคณะทำงานนายกเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้บริการและให้กำลังใจนักเรียนที่รับการฉีดวัคซีนตลอดจนพูดคุยกับผู้ปกครองเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2ด้วยเมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจำนวน 5,000 โดสโดยเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาระหว่างวันที่19ถึง20ตุลาคมณโรงเรียนเมืองพัทยา2ด้วยเมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจำนวน 5,000 โดสโดยเริ่มการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระหว่างวันอังคารที่19ตุลาคมถึง20ตุลาคมณโรงเรียนเมืองพัทยา2โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของการฉีดวัคซีนเนื่องจากอาจจะมีผู้แสดงความจำนงขอฉีดเพิ่มเติมเมืองพัทยาก็จะดำเนินการฉีดให้โดยไม่เสียสิทธิ์แต่อย่างใดซึ่งการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปของเมืองพัทยาครั้งนี้ได้กำหนดการฉีดวัคซีนจำนวน2โดสสำหรับโดสที่2ได้กำหนดให้เว้นระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญพิจารณาความพร้อมเรื่องของการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติต่อไปส่วนในกลุ่มเด็กประถมและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปียังไม่อยู่ในเกณฑ์ในการรับฉีดวัคซีนในขณะนี้ได้มีข้อแนะนำคือการใช้มาตรการป้องกันตนเองสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมหากดำเนินการได้เป็นผลดีก็จะสามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้และหลังจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วเมืองพัทยายังมีระบบดูแลเฝ้าระวังเพื่อติดตามอาการและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองโดยมีทีมสาธารณสุขและโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบเดียวกับผู้ใหญ่อาทิมีการเฝ้าระวังอาการแพ้รุนแรงช่วง30นาทีแรกหลังจากการฉีดวัคซีนและมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องอีก30วันในการนี้เมืองพัทยาขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานในระยะหลังจากการฉีดวัคซีนเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองจากสถานการณ์โควิด-19 และยังเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติต่อไปค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทางแฟนเพจ Facebook PR พัทยาหากมีความประสงค์ต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นะคะสามารถแจ้งได้ที่ www.pattaya.go.th หรือพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ดิฉันนางสาวณัชชาไตรพิพัฒน์ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์รายงานค่ะ